ปินเลี้ยงหมูถ้าเป็นคู่ดนตรีเป็นนางเดอะแมนแฟมิลี่จะติดหนีบ่เศร้าติดหนีบ่เศร้ามาซองนี้มีแต่เพลงเก่าๆนะจนพวกไอ้มักจำมื้อนี้ไอ้มาให้อย่างบ่ผูกโบรักสีดำนั่นน่ะรักสีไลท์สก็อตแต่งตัวให้คือแบบให้เข้ากับธีมในการกินอาหารมื้อนี้ไอ้กินกระดูกพี่น้องไอ้ก็เลยผูกคอคืออย่างกินกระดูกมื้อนี้นะพาพี่น้องมากินกระดูกต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเกือบ2ชั่วโมงพี่นี่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นจะแซ่บบ่กินน้ำอาไปปะใส่กางเกงตัวโปรดมันนี่นะมาแบบซันตาคลอสร้านเขาซื้อมาเขาก็ใส่สักสามเถื่อนไปยังเนาะกินข้าวโบดูมาตามมาสวัสดีค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำอายเด้อจ้าว่าแม่ข้าวเที่ยงมากินต้มกระดูกไออีทกระดูกอยู่เนาะ this is the กระดูกอย่างนอกภาษาอังกฤษ bowl of a pork คืออาหารแมวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแซ่บก็ยากจ้ามาเดิมไอ้ต้มแบบว่าให้มืดเลยจ้ะไอ้ซื้อมาต้มเธอเดียวเลยถ้ามันเหลือไอ้เสียไปแกงกับขี้เหล็กขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โกอันนี้ก่อนโอ้คือมีแต่กระดูกอีดีล่ะแห่นออกกล้องคุณยายเห็นตกใจหรอเมื่อนี้เพิ่นยังว่าอากินของแปลกนะแปลกไม่พอมักกินแนวแห้งมักกินต้มเร่งอันนี้ยังถ้าต้องไปต้มอีกนี่มันยังบ่เละพอแมวเลยเนาะแมวดูก่อนเนาะอย่างอื่นมันน่ารักเลยเดี๋ยวไปหันอีกคนเดียวเขมรเดี๋ยวค่อยว่าแล้วกินก่อนแป๊บนึงเบื่อละดำเข้าไปสนะเลิศกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องจ้าปั่นจัดอันนี้คือข้าวเหนียวคือที่เขาเอาไปเฮ็ดแป้งของต๊อกบุกกี้แต่นี่อาจจะแบบที่เขาเฮ็ดเสร็จเลยมากินแทนข้าวไอ้บ่มีข้าวมันครับ
ระดูกกับเป็นโอ้ยเกิดมาก ินกระดูกออกสื่อพี่น้องจ๋าแบบพยายามเอ็นในวิดีโอมันก็สิตกใจเลยจ้ะเธอกินอีย่างสวะมีเนื้อกินเยอะแยะหอมมากบ่คือกันเนาะเอาไปแกงเห็ดผักขี้เล็กอ่ะแกงขี้เล็กแห้งแซ่บพี่น้องไปแห่นเนาะอืมเดี๋ยวชิพาเห็ดด้วยมีขี้เล็กอยู่จ้ะตัวจะบอกกันเด้อเขาบ่ได้ลึกตอนนี้มาแม่นปากกว้างได้เปรียบดำเข้าไปชนะเลิศแม่บูรักสิเลยบางเว้ยบ่เห็นชอบน้ำจิ้มบ่เผ็ดไอ้มากินต้มเล้งอ่ะพี่น้องกับแกงซุปเปอร์ตีนไก่เมืองไทยนี่ต้องจัดแล้วไม่ค่อยมักแฮมให้กินแบบอาหารถ้าให้กินเนื้อหมูแบบนี้ไอ้ไม่ค่อยกินแดกพี่น้องมันโมแซ่บอ่ะนะเนื้อไก่คือกันกินได้อยู่แต่ไม่ค่อยมักกระดูกไอ้หมูเมืองไอ้เอ้ยเริ่มแน่นแล้วเด้อ3ตอนเนาะเรียบดำไหมเรียบอายนะฟังนี่ไว้งามได้บ่ค่อยเฮ็ดเวียกฟังนี่สิงามกว่าฟังนี่แบบลำบากแฮะ
ฟังกว่าอันนี้มีนะผ่านมากก็กินเปล่าๆเบาๆเลยมันนี่ออกข้างนอกมาได้หนาวจ้ะพยายส่งข้อความมาบายอข้างนอกเรื่องมันเนี่ยเย็นแห้งเพราะว่าไอออกข้างนอกไอบริเซ็กสภาพอากาศเลยล่ะเช็คแต่ว่าทะเลสีลมตอนจักโมอันนี้กับบะหมี่รสชาติคือเขาสัตว์ไปหั่นกระดูกต้มใส่ขนอนะแล้วก็ใส่เครื่องใส่ฝรั่งเครื่องใช้เครื่องใส สมัยก่อนเราพี่น้องเนาะไปหาเก็บคิเล็กปามโคกปามหนงปามเพื่อนคนไม่ได้ขึ้นดอกตามข้างทางอ่ะนะม้วนม้วนเลยเนาะเดี๋ยวนี้ไหนยังก็ซื้อหมดเลยอ่ะซื้อทุกอย่างเปลี่ยนไปหลายถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เนาะไอ้ยังมีชีวิตแบบเดิมๆมาจ้ะแบบเดิมๆแบบใดแบบว่าเฮาขอเกลือกันกินได้ขอน้ำปลาแลกน้ำปลากันกินได้มีเกลือไปแลกข้าวมีข้าวไปแลกน้ำปลาแลกปลาดงปลาแดกอายังทันอยู่เด้อจ้ะไอคิดว่ามันเป็นอย่างที่มีความสุขมากอยากกินหอมไปขอก็ได้อะนะเดี๋ยวนี้ต้องสืบทุกอย่างนะพี่น้องแม้แต่คนไอยังนะใกล้บ้านเรือนเคียงเนาะเขาก็ยังไปซื้อเอาเพราะว่ามันเงินมันเป็นพระเจ้าไปแล้วทุกอย่างอ่ะไออยากแบบว่าใช้ชีวิตแบบเขาอยากเข้าเมืองเขาไปทานรถเมย์แบบนี้พี่น้องเขาอยากติดต่อผู้ใดแบบนี้เขาเขียนจดหมายไอคิดว่ามันเป็นอย่างที่แบบว่ามันเพอร์เฟกต์แล้วเป็นอย่างโลกคู่มือนี้มันจังฮ้อนเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแห้งอ่ะพี่น้องจ๋าแต่ก่อนเนาะเป็นอย่างไอคือบ่สูงไอสูงแค่156เองเด้กับพี่สาวไอนะห้ามน้ำอ่ะจ้ะห้ามน้ำห้ามกล้าเข้าอ่ะนะกล้าเวลาเกี่ยวเข้าแล้วก็ไปห้ามเข้าขึ้นลานเข้าก็คือพ่อแม่เพิ่นเอาขี้ควายเนาะสมัยก่อนเอาขี้ควายแล้วก็ว่าเฮาห้ามตีเอาบ่มีคือรถเกี่ยวรถนวดอย่างแบบนี้ดอกอ่ะคิดว่ามันเป็นความสุขนะแล้วก็เวลาแบบว่าเฮาวางเข้าไว้หลายเวลาเฮาตีบ่ท่านมื้อนี้เฮากะละวานคือลงแขกอ่ะเนาะมาซอยกันนั่นละเบื่อคือว่ามันเป็นความสุขดิพี่น้องมีน้ำบาดาลของสาธารณะนะของแต่ละหมู่บ้านพากันไปโยก
แล้วก็ห้าไปลำบากจ้ะตอนเป็นเด็กน้อยนะว่าสู่กันฟังนะอยากกินอย่างกับไปเก็บเอาคือไอ้ว่านั่นแหละจ้ะแต่ซูมือนี่คู่มือนี่เงินมันพาไปเงินมันพาไปจังไหนคนบางคนสิคือว่าเราเกิดเป็นคนโชคดีมากเลยนะแต่ว่ามันกลับกันกับความคิดของไอ้นะไอ้ซีวางไว้ก่อนเพราะว่าไอ้ซีว้าวก็เนาะจังกินไอ้คิดว่าเกิดเป็นคนนี่บ่ได้โชคดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นคือละครสมมุติพี่น้องเคยเล่นเฮือนน้อยบ่ตอนเป็นเด็กน้อยนะมึงเป็นผัวกูเด้อกูเป็นผู้หญิงแล้วเฮาก็เอาแบบใบไม้เอาใบไม้ไปเป็นเงินนี่ๆๆไปเก็บหาเงินเล่นเฮือนก็เฮือนน้อยเนาะตอนเด็กน้อยมันสมมุติขึ้นมามันมีความสุขแต่ใหญ่มากนะชีวิตมันบ่ได้สมมุติอ่ะนะพี่น้องชีวิตของคนเฮานี่สิว่าไปกับพระเจ้าพระพุทธเจ้าอารมณ์อร่อยอย่างกะยะเอาคนคนนึงนะมาตั้งไว้อยู่ในโลกอันนี้นี่คือความคิดของอายเนาะถ้าอายคิดอย่างผิดกะขอโทษขออภัยเพราะว่าอายคิดแบบนี้โตอายนะโอเคให้มาเกิดเป็นคนคุณต้องดิ้นรนเด้อคุณยังมีชีวิตรอดได้ในศาสตร์นึงเอาแล้วแบบนี้คนก็คิดว่าเจ้าของโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนอายคิดว่าถ้าถามว่าโชคดีมันก็โชคดีอยู่จ้ะแต่ว่ามันต้องควรขวยเพื่อความอยู่รอดว่ากับประตูแล้วก็ถ้าสมมติว่าโอเคเฮาโชคดีแน่เฮาเกิดในตระกูลที่รวยเฮาก็บ่ได้ต้องดิ้นรนอย่างมากมายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮาเกิดในชีวิตที่แบบธรรมดานะเฮาก็ต้องดิ้นรนเพื่ออย่างเพื่อเงินเฮ็ดอย่างใดเฮ็ดได้ทุกอย่างไปซื้ออาหารซื้อรถซื้อลาซื้อทุกอย่างแต่ว่าถ้าสมมติคุณบ่เฮ็ดงานคุณกับบ่ได้มีเงินนะพี่น้องไอ้เป็นคนที่แบบว่าคิดกลับกันกับอาชีพหลายๆคนน่ะนะเพราะว่าไอ้คิดว่าชีวิตของคนนะถ้าเปรียบเทียบกับนกปลาปูแมวหรือว่าอย่างกะยาพวกหนูพวกอย่างแบบนี้มันบ่ได้เกิดมาเพื่อดิ้นรนหาเงินนะมันเกิดมาเพื่อความอยู่รอดจังไหนพี่น้องจ๋ามันแค่ทํามาหากินนะมันบ่ได้หาเงินคือคนนะยกตัวอย่างนกอ่ะพี่น้องมันไปใส่ด้วยปีกของมันเองคนยังว่าอาศัยเครื่องบินในการบินได้นกนะโอเคเมืองนี้มันหนาวแล้วเธอไปเฮาพากันไปเมืองไทยอยู่ตากอากาศบางปูน่ะมันงามได้เฮาไปพักอากาศเฮาไปฮอลิเดย์อยู่ญี่ปุ่นไปโอ้อันนี้มันเริ่มหนาวแล้วเฮาไปประเทศนั่นได้จังนั้นจังนี้โอ้ยมื้อนี้มีปลาตายไปเฮาไปกินบุฟเฟ่ปลากันโอ้มีแอปเปิ้ลพร้อมมีเซอร์ดี้พร้อมเห็นบ่พี่น้องมันบ่ได้ไปหาเงินแต่ว่ามันอยู่เพื่อมันทํามาหากินนะแล้วมันอยู่ด้วยปีกของมันจริงๆอ่ะต่างกับคนแบบว่าต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเฮานี่เป็นทาสของเงินเฮานี่คือเฮาเป็นบางส่วนเนาะไอ้ว่าน้อยคนนะที่สิบ่หาบ่เฮ็ดงานหาเงินนะไอ้ว่าในที่นี้ก็คืออายกับพ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่อายุ75ปีแล้วพอเห็นเม็ดเงินในการเฮ็ดงานทั้งที่แบบว่าเงินเกษียณเจ้าของเงินที่เจ้าของมีมันก็สามารถที่สิใช้เลี้ยงเจ้าของจนฮอดเมื่อเจ้าของสิ้นลมหายใจแต่ว่าเห็นเม็ดเงินฉันมาเฮ็ดงานแล้วก็ปวดเข่าปวดนั่นปวดนี่ร่างกายก็ทรุดลงไปเพื่ออย่างก็เพื่อเงินนั่นระเบ้อเราบ่บอกว่าเจ้าของบรรลุนิติไปแล้วนี่ว่าบ่ได้คิดเรื่องเงินเรื่องเงินมันเป็นไปบ่ได้พี่น้องทุกคนน่ะเอาเรื่องเงินมาเป็นจุดศูนย์กลางแต่พอมีเงินแล้วเฮ็ดหยังก็ได้สิเฮ็ดหยังก็ได้ก็แม่นอยู่คือแบบคือพ่อใหญ่อายนะตอนนี้นะเพิ่นบ่ได้มีเฮือนบ่มีซานนะจ๊ะอยู่ฝรั่งเศสนะเพราะว่าคือบ่ได้แบบร่ํารวยเนาะเว้าสู่กันฟังคือแบบมีเงินแล้วสันสิไปอยู่ใส่ก็ได้เพราะว่าพ่อใหญ่ไอ้เพิ่นเป็นคนแบบมักท่องเที่ยวนะมีแค่เรือลำเดียวขายเฮือนออกไปเพราะว่าถ้าอยู่ต่างประเทศก็สิโหอยู่ถ้ามีเฮือนแล้วมันสิเป็นภาระแบบค่อนข้างหนักนะมันต้องจ่ายค่าภาษีค่าน้ําค่าไฟค่านั้นค่านี้บ้านเฮาอ่ะโชคดีได้มีเฮือนหลังใหญ่ปานใดก็จ่ายภาษีอยู่ภาษีอาจสิเป็นแบบว่าเวลาเฮาไปซื้อของเนี่ยก็คือแบบบวกเล็กน้อยแต่ว่าต่างประเทศมันเป็นภาษีโดยตรงเพิ่นก็ขายออกไปเพราะว่ามันเป็นภาระนะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ท่องเที่ยวไปนั่นไปนี่คืออายนี่คือกันถ้าอายเป็นคือเรานะอายก็สิแบบอยากใช้ชีวิตแบบเราก็คือแบบมีแค่เงินนะมี
มีชีวิตจริงของคนคนหนึ่งอันนี้คือเรื่องจริงเนาะจ้ะเนาะแล้วเขาก็มาเฮ็ดเป็นหนังให้เฮาได้เบิ่งไอ้ก็จําชื่อเรื่องบ่ได้เพราะใหญ่ยันเพิ่นชื่อว่าจอร์จเป็นคนอเมริกาเป็นคนที่รวยระดับต้นๆของโลกอันนี้คือเรื่องจริงเพิ่นรวยจากหยังเพิ่นรวยจากการเพิ่นคิดว่าธุรกิจของน้ํามันมันสิไปได้สวยเมื่อ30 40ปีที่แล้วเพิ่นก็เลยซื้อหุ้นลงทุนเพิ่นมีเงินจ้ะเพิ่นรวยมีลูกชายผู้นึงพี่น้องฮู้อยู่คนรวยแล้วส่วนมากแล้วสิมาคิดแต่เรื่องเงินมากกว่าคนแบบธรรมดาคนจนคือเฮาล่ะคิดแต่ว่าเงินพากันไปเที่ยวพี่น้องความที่คุณรวยคนกระจ้องคุณอยู่แล้วมีคนลักพาโตลูกเจ้าของไปลูกชายเจ้าของลูกผู้เดียวพี่น้องเจ้าของมีเงินแบบเป็นหมื่นเป็นล้านพี่น้องลักพาโตไปเที่ยวอิตาลีลักพาโตลูกชายไปเขาเรียกค่าไถ่แค่10ล้านน้ำลายแตกเรียกค่าไถ่แค่10ล้านพี่น้องมีเงินเป็นล้านสิคิดอีหยังหลายลูกเจ้าของอ่ะเพราะใหญ่นี่บ่แม่นแบบนั้นจ้ะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่คือ30 40ปีที่แล้วเขียนจดหมายไปต่อรองกับโจรว่าขอลดได้บ่เออเบื้องหน้ามันเป็นอีหยังอำนาจของเงินแค่บ่จักล้านน่ะพี่น้องลูกของเจ้าของบ่โจรก็เขียนกลับขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนมันบ่ได้โทรเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่ได้ดอกว่าซั่นฉันอยากได้ซ้ํานี้เธอก็ให้ก็เป็นหยังบ่ฉันอยากได้ให้จ่ายแค่ประมาณ7 8ล้านน่ะอยู่บนรถให้ฉันได้2ล้านว่าซั่นฉันสิไปจ่ายเลยแม่นี่ผู้เป็นแม่นี่เห็นฮูว่าพี่ผู้เป็นแม่นี่ใจสิขาดล่ะผู้เป็นพ่อยังต่อรองอยู่ลูกผู้เดียวเงินเป็นล้านแล้วบัดนี้โจรน่ะคนที่เอาเขาก็ยังไปลักพาโตไปตัดหูลูกชายส่งมาให้เบิ่งว่าฉันอันนี้คือลูกชายของเธอเด้อถ้าเธอบ่เอาเงิน10ล้านมาไถ่นี่ลูกเธออาสิตายหรือว่าจังไดก็ได้แค่ส่งมาให้เบิ่งว่าอันนี้คือลูกเธออีหลีฉันรักลูกเธออีหลีฉันบ่ได้แบบว่ามโนว่าฉันรักพาโตลูกเธอความเป็นแม่ในใจละลายแล้วบอกกับผัวว่าให้เขาแน่เป็นหยังเงินแค่10ล้านชีวิตเขาลูกเด้มีการเขียนต่อรองไปอีกบ่ว่าซั่นสันขอ8ล้านพี่น้องเบิ่งเจ้าของมีเงินเป็นหมื่นล้านน่ะนี่ละเบอร์เขาถึงบอกว่าเงินเฮ็ดได้ทุกอย่างแม้แต่ลูกของเจ้าของอีหลียังกล้าให้เขาตัดหูเอาพี่น้องจ๋านั่นละเบอร์ไอ้มาเว้าสู่กันฟังสุดท้ายพญานี่ก็ตายเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็มีหนังถ่ายทอดออกมาเพราะสื่อจอร์จเป็นคนอเมริกาที่รวยที่สุดในโลกระดับต้นๆนะพี่น้องเนาะตายไปดีแต่เราบอกคนว่าเผาเงินตามฉันไปเด้อเออนั่นละเบอร์คนเฮานี่มันเป็นแบบนี้พี่น้องจ๋าตายไปเมียก็บ่ยายดีลูกก็บ่ยายดีเพราะว่ามึงอยู่กับเงินโทษเด้อว่าบ่ม่วนตายไปกับเงินไปเลยเออมันสิเป็นแบบนั้นไปทุกคนอยู่ใต้อำนาจของเงินอย่าเว้าเลยแต่ก่อนไอ้สิคิดว่าเจ้าของแบบบ่คิดเรื่องเงินมันก็ต้องมีคิดบ้างแหละเพราะว่าเงินมันคือทุกอย่างอ่ะพี่น้องเกือบทุกอย่างเฮาบ่สามารถแบบว่าว่าง่ายๆเฮาอยากกินอันนี้เฮาไปซื้อกินแม่นบ่ล่ะแต่ถ้าสมมุติเฮาไปปลูกกินเฮาก็ยังไปซื้อเม็ดมันเอาอันนี้คือเรื่องจริงนั่นละเบอร์มาเว้าสู่กันฟังอิ่มแล้วไปแล้วมันยาวอีกแล้วจ้ะได้เว้าแล้วก็สัตว์ใจเองเดี๋ยวตั้งหลายสิมีแกงสิพากินเล็กกินเด้อพ่อก็ปิ๊ดๆถึกๆอีแล้วมื้อนี้จ้ะก็เป็นหยังก็ตื่นเต้นแหละชีวิตอ่ะนะไปแล้วเด้อขึ้นฮอดได้พี่น้องขึ้นฮอดอายอยู่บ่อ่ะคือขึ้นฮอดพี่น้องสวัสดีค่ะ